สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านและผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่ในห้องนี้นะคะรายการถัดนี้ไปท่านจะได้รับฟังธรรมะรับอรุณโดยพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลเมื่อเห็นภาพพระอาจารย์เชิญทุกท่านกราบนะคะมีเกิดประวัติตอนหนึ่งนะของท่านพ่อลีธรรมทโรผู้ก่อตั้งนะวัดอโศการามท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นแล้วก็ชอบธุดงค์นะในป่าลึกมีคราวหนึ่งระหว่างที่ท่านทุดงก็ไปพบชาวบ้านนะสามีภรรยาคู่หนึ่งนะพ่อเฒ่าแม่เฒ่าระหว่างที่สนทนากันนะทั้งสองก็เล่าถึงประสบการณ์เฉียดตายก็คือวันหนึ่งเนี่ยขณะที่กำลังเก็บน้ำมันยางนะในป่าเนี่ยปรากฏว่าเจอหมีตัวใหญ่นะประชิดตัวเลยแม่เฒ่าเนี่ยนะแกเห็นก่อนแล้วแกก็ไหวนะรีบวิ่งหนีแล้วก็ปีนขึ้นต้นไม้ส่วนพ่อเฒ่าเนี่ยหนีไม่ทันก็เลยมีการรวมรันพันตัวกันหมีตัวใหญ่แรงเยอะพ่อเฒ่าก็สู้ไม่ได้ก็ล้มลงก็ยังกระเสือกกระสนต่อสู้นะแม่เฒ่าอยู่บนต้นไม้ก็ตะโกนเรียกว่าเนี่ยให้นอนนิ่งๆให้แกล้งทำเหมือนคนตายพอเฒ่าได้ยินนะแกก็ได้สติแกก็หยุดต่อสู้เลยนะแล้วก็ทำตัวนิ่งๆหมีเนี่ยนะพอมันเห็นคนไม่ต่อสู้นอนนิ่งๆเนี่ยมันก็หยุดทำร้ายมันก็สำรวจดูร่างกายของแม่พ่อเฒ่านะแล้วก็เอามือพลิกตัวเอาหัวดุลก็เห็นพ่อเฒ่าก็ทำตัวอ่อนนะไปตามแรงดุลแรงดึงของหมีมันก็นึกว่าพ่อเฒ่าตายแล้วมันก็เลยเดินจากไปพ่อเฒ่าก็เลยรอดตายลืมบอกไปว่าระหว่างที่พ่อเฒ่าเนี่ยนะแกทำตัวเหมือนคนตายเนี่ยนอนนิ่งๆแกก็หายใจนะภาวนาพุทโธไปด้วยเพราะตอนนั้นเนี่ยคงจะมีความกลัวเพราะธรรมชาติคนเราเนี่ยพอเจออันตรายเนี่ยถ้าไม่สู้ก็หนีจะให้อยู่นิ่งๆก็ยากแต่ว่าที่พอเท่านิ่งได้นะเพราะว่าสติอันนี้พอเล่าเรื่องนี้นะให้ท่านพ่อหลีฟังเนี่ยท่านก็ได้ข้อคิดขึ้นมาว่าคนที่จะพ้นตายเนี่ยต้องทำตัวเหมือนคนตายนะทำตัวเหมือนคนตายเนี่ยนะมันมีความหมายหลายแง่นะแง่หนึ่งก็คือเวลาเจออันตรายมาประชิดตัวอย่างเงี้ยก็ต้องเดี๋ยวว่าถ้าเป็นสัตว์ร้ายเนี่ยก็ต้องนิ่งๆนะแกล้งทำตัวเหมือนคนตายไม่ขยับขยื่นไม่ต่อสู้แต่ความหมายหนึ่งนะอันนี้ลึก
ลงไปอีกหน่อยก็คือเมื่อเจอภัยอันตรายเนี่ยก็พร้อมที่จะตายใจนิ่งใจสงบไม่ต่อสู้ไม่ขัดขืนมันไม่ใช่แค่กายที่นิ่งนะแต่ว่าใจมันเป็นใจที่พร้อมคือพร้อมจะตายนี่พี่หนุ่มคนหนึ่งเนี่ยขับรถอยู่บนทางด่วนนะด้วยความเร็วสูงแล้วก็พอถึงโค้งเนี่ยนะพอพ้นโค้งเนี่ยเขาบอกว่าเจอรถติดยาวเป็นแพเลยนะเธอก็ชะลอรถแตะเบรกแต่ปรากฏว่าพอมองไปที่กระจกหลังเนี่ยมันมีรถอีกคันหนึ่งพุ่งเข้ามาจากข้างหลังแล้วก็รถคันนั้นเนี่ยไม่ได้ลดความเร็วเลยตอนนั้นเนี่ยเธอรู้เลยว่าเนี่ยจะต้องโดนอัดก๊อปปี้ทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเพราะรถข้างหลังนี่มาเร็วแรงมากแม้เธอจะชะลอไม่ชนรถข้างหน้านะแต่ว่ารถข้างหลังนี่ก็คงจะมากระแทกเธอจนกระทั่งไปกระแทกนะกับรถข้างหน้าอีกคันตอนนั้นเธอรู้ว่าเธอตายแน่นะและชั่วขณะนั้นเองเธอสังเกตตัวเองเนี่ยเห็นมือเนี่ยจับพวงมาลัยแน่นเลยนะด้วยความเกรงคุณเป็นสัญชาตญาณนะแล้วเธอก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะฉันเครียดฉันเกรงอย่างเงี้ยมาตลอดทั้งชีวิตแล้วถ้าฉันจะตายนะฉันก็ตายแบบสบายๆสักหน่อยว่าแล้วเนี่ยเธอก็คลายมือนะแล้วก็ปล่อยมือแล้วก็หลับตาแล้วก็มาอยู่กับลมหายใจตอนนั้นเธอรู้สึกผ่อนคลายมากเลยนะแต่มันก็เกิดขึ้นชั่วแวบเดียวนะสักพักก็รถข้างหลังก็พุ่งมาชนอย่างแรงเสียงดังสนั่นแล้วเธอก็หมดสติไปมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ตำรวจเนี่ยนะมาดึงตัวเธอเนี่ยออกจากรถสภาพของรถของเธอเนี่ยนะมันยับเยินเลยนะซึ่งตำรวจเองก็แปลกใจว่าเธอไม่น่าจะรอดแต่พอตำรวจรู้ว่าเธอได้ทำอะไรก่อนที่รถจะชนเนี่ยตำรวจก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าคุณเกรงนะคุณคงคอหักไปแล้วล่ะผู้หญิงคนนี้เนี่ยแกรอดเพราะอะไรรอดเพราะพร้อมที่จะตายนะเมื่อความตายมาประชิดตัวขนาดนี้ก็พร้อมนะพร้อมตายนะแต่ถ้าเธอไม่พร้อมตายเธอกลัวนะเธอพยายามต่อสู้ขัดขืนนะก็คงจะตายจริงๆนะเพราะว่าตัวจะเกรงไปหมดเลยแต่นี่พร้อมนะยอมก็เลยรอดตายนะแล้วก็นับแต่นั้นมาช่วงเธอเนี่ยก็เปลี่ยนไปเลยนะกลายเป็นคนที่ปล่อยวางมากขึ้นเครียดน้อยลงนะแต่ก่อนนี่เอาเป็นเอาตายกับทุกอย่างยอมไม่ได้นะอันตอนหลังก็ปล่อยวางมากขึ้นการที่คนเราพร้อมตายนี่บางครั้งนี่มันกลับทำให้รอดตายนะมีเพื่อนคนหนึ่งนะเธอไปเล่นน้ำทะเลที่สมุยว่ายน้ำเพลินๆอยู่ดีๆนะบอกว่ามาสังเกตที่ก็พบว่าตัวเองเนี่ยถูกกระแสน้ำจากเกาะเนี่ยนะมันพัดออกทะเลกว้างไปเรื่อยๆเธอก็พยายามว่ายเข้าฝั่งนะแต่ว่ากระแสน้ำเนี่ยมันแรงมาก
ว่ายเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ขยับขยื่นเลยเพื่อนนะเห็นนะแต่มาช่วยไม่ได้เพราะว่าพอเพื่อนเข้าไปใกล้กระแสน้ำนี่โอ้รู้เลยมันแรงมากขณะที่เธอถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดออกไปเรื่อยๆเนี่ยเธอก็พยายามว่ายว่ายเข้าฝั่งว่ายจนเกือบจะหมดแรงแล้วแต่ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยตอนนั้นเนี่ยเธอคิดว่าตายแน่นะในช่วงนั้นเองเนี่ยเธอรวบรวมสตินะแล้วก็ขุมใจให้นิ่งไม่ตื่นตระหนกพร้อมรับความตายตอนนั้นเนี่ยนะเธอบอกว่าใจเธอสงบมากเลยมันไม่มีอะไรที่กลัวหรือกังวลเลยพอเธอพร้อมจะตายนะเธอก็เลิกไหว้เธอก็ปล่อยมือแล้วก็ลอยคอไปตามกระแสน้ำนั่นนะมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เพราะว่ามันมีคลื่นซัดเธอแล้วก็มาดูก็เพราะว่าคลื่นเนี่ยมันค่อยๆซัดเธอเข้าหาฝั่งแสดงว่าเธอเนี่ยหลุดจากกระแสน้ำนะพอรู้เช่นนี้เธอก็รวบรวมกำลังนะว่ายเข้าฝั่งเพื่อนที่เห็นเนี่ยก็เลยว่ายมาพยุงเธอนะพาเข้าฝั่งจนปลอดภัยเธอมารู้ทีหลังว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีคนตายเยอะตายเพราะว่าพอเจอกระแสน้ำเนี่ยก็พยายามที่จะว่ายเข้าหาฝั่งคนที่ตายเนี่ยพอเจอเหตุการณ์นี้ตื่นตระหนกนะตื่นตระหนกตกใจนะความกลัวเนี่ยทำให้พยายามที่จะว่ายเข้าหาฝั่งไม่ได้แต่ยิ่งว่ายเท่าไหร่แรงก็ยิ่งหมดแล้วก็ตายแต่เธอรอดเพราะอะไรเธอรอดเพราะเธอพร้อมตายยอมละตายก็ตายการที่เธอไม่พยายามต่อสู้กับกระแสน้ำเนี่ยมันทำให้นะเธอไม่หมดแรงนะจนกระทั่งจมน้ำยังพอมีเรี่ยวแรงเหลือถ้าเธอมารู้ทีหลังว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยอย่าว่ายเข้าหาฝั่งนะให้ว่ายขนานกับฝั่งเพราะว่ากระแสน้ำเนี่ยหน้ามันแคบนะเวลาคลื่นมันซัดเข้าหาฝั่งนะมันจะมีบางจุดนะในเกาะหรือชายหาดที่มันจะเกิดกระแสน้ำกระแสน้ำนี่มันใต้ผิวน้ำนะแล้วมันแรงมากไม่มีใครสู้ได้แต่ว่าหน้ามันแคบนะถ้าหากว่าว่ายตัดหรือว่ายขนานกับฝั่งเนี่ยก็จะหลุดจากกระแสน้ำได้เพลินเธอไม่รู้หรอกแต่ว่าการที่เธอลอยคอเพราะยอมตายพร้อมตายเนี่ยมันทำให้ค่อยๆลอยจนทั้งกระแสน้ำนี่มันหมดแรงแล้วก็พอมีคลื่นจากทะเลซัดเข้ามาเธอค่อยเข้าหาฝั่งอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคนที่พร้อมหรือยอมตายเนี่ยกับรอดไอ้คนที่ไม่พร้อมจะตายกลัวตายต่อสู้ขัดขืนความตายเนี่ยนะสุดท้ายนี่กลับตายการที่จะพร้อมตายนี้ได้เนี่ยนะมันก็ต้องอาศัยสตินะแล้วก็ยอมรับความจริงพอยอมรับความจริงแล้วเนี่ยจิตมันจะนิ่งได้พูดไปแล้วเมื่อวานนะว่า
จเราจะเป็นปกติได้ในยามที่เจอภัยเจอทุกข์ก็เมื่อเรายอมรับไม่ใช่ยอมรับความเจ็บป่วยเท่านั้นนะแม้กระทั่งยอมรับความตายนี่ก็สำคัญหลายคนที่เขาเมื่อเจอความตายมาใกล้ตัวเนี่ยพอเขาไม่ต่อสู้ขัดขืนกับความตายเขายอมใจก็จะสงบใจก็จะนิ่งจึงบอกว่าความตายนี่ไม่น่ากลัวแต่ที่น่ากลัวกว่าคือความกลัวตายแล้วความกลัวตายบ่อยครั้งก็ทำให้ตายจริงๆนะเพราะว่ามันทำให้ขาดสติแล้วก็ทำในสิ่งที่ทำให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยถ้าเราบ่นโวยวายตีโพยตีพายนี่เราทุกข์เลยยังไม่ต้องพูดถึงว่าเราอาจจะทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ซ้ำเติมตัวเองมากขึ้นแต่ถ้ายอมรับได้นี่นะใจจะสงบอย่างที่อาตมาเล่าถึงตัวอย่างผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอเป็นมะเร็งแล้วเธอก็ทุกข์มากเลยนะแต่หลังจากที่เธอยอมรับความจริงได้เนี่ยใจเธอนิ่งเวียงวีนใส่ผู้คนน้อยลงอย่างที่เธอพูดว่าเนี่ยบางครั้งความจริงมันโหดร้ายนะแต่การไม่ยอมรับความจริงต่างหากที่โหดร้ายกว่าเพราะมันเหมือนคุกที่ขังใจเราเอาไว้นอกจากอันตรายจากภายนอกนะที่มาประชิดตัวเช่นหมีหรือว่ารถที่กำลังจะชนหรือว่ากระแสน้ำที่เชี่ยวกรากในทะเลเนี่ยบางครั้งอันตรายมันก็เกิดขึ้นกับตัวเราเกิดขึ้นจากภายในเช่นความเจ็บป่วยหากว่าทำตัวเป็นคนตายนะอย่างที่ท่านพ่อหลีพูดเนี่ยก็จะช่วยนะก็คือว่าไม่อะไรในชีวิตใจนิ่งสงบนะพร้อมตายอันนี้ก็เป็นความหมายหนึ่งนะของการทำตัวเหมือนคนตายคือไม่อะไรในชีวิตจะตายก็ตายนะพร้อมไม่ต่อสู้ไม่ขัดขืนเหมือนกับทำนองเดียวกับคล้ายๆกับที่ผู้เฒ่าเนี่ยแกไม่สู้กับหมีแล้วยอมมีจะทำอะไรก็ยอมเพียงแต่ว่าความเจ็บป่วยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอันตรายภายนอกเป็นอันตรายภายในแต่ว่าไอ้การที่ไม่อะไรในชีวิตพร้อมตายเนี่ยมันก็ช่วยมากเลยนะทั้งอย่างน้อยก็จิตใจและเผลอๆเนี่ยอาจจะมีผลต่อกายด้วยสมัยที่อาตมาจำพรรษาที่วัดอมรวดีประเทศอังกฤษเนี่ยเมื่อ30กว่าปีก่อนมีพระรูปหนึ่งนะท่านป่วยหนักแต่พระรูปนี้ท่านจำพรรษาที่วัดป่าจิตวิเวกชิดเฮิร์สซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดอมรวดีแล้วท่านป่วยเนี่ยด้วยโรคอะไรไม่ทราบนะอ่อนเพลียร่างกายเนี่ยหมดเรี่ยวหมดแรงไปเรื่อยๆทางวัดนี่ก็พยายามเยียวยารักษาท่านทั้งด้วยการแพทย์แผนใหม่แล้วก็การแพทย์ทางเลือกเช่นสมุนไพรโฮมิโอพาธีแรงต่างเนี่ยแต่ไม่ดีขึ้นเลยนะร่างกายท่านแย่ลงไปเรื่อยๆนะหมดเรี่ยวหมดแรงเพื่อนพระเนี่ยจากวัดต่างๆก็มาให้กำลังใจท่าน
พยายามแนะนำหลายอย่างให้มองบวกให้สู้นะนะแต่ว่าท่านก็แย่ลงไปเรื่อยท่านเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะเพื่อนก็มาให้กำลังใจท่านก็พยายามต่อสู้นะกับโรคภัยไข้เจ็บแต่สู้เท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ดีขึ้นอาการก็แย่ลงเป็นลำดับนะไม่สนองตอบต่อยารักษาโรคไม่ตอบสนองต่อวิธีการรักษาใดๆตัวท่านเองก็ทุกข์มากนะยิ่งร่างกายย่ำแย่ยิ่งทุกข์ยิ่งเพื่อนมาให้กำลังใจแล้วไม่ดีขึ้นท่านยิ่งเครียดแล้ววันหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อสุเมโธนะซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านก็มาเยี่ยมแต่แทนที่หลวงพ่อสุเมโธจะแนะนำธรรมะนะกลับพูดขึ้นมาว่าติติสาโรถ้าท่านจะตายก็ตายได้นะไม่ต้องพยายามหายโอ้ท่านพระรูปนั้นนี่ร้องห่มร้องไห้เลยนะไม่ใช่เพราะเสียใจที่ครูบาอาจารย์มาแช่งนะรู้สึกโล่งใจนะเหมือนกับยกภูเขาจากอกคือท่านรู้สึกแย่นะที่ท่านอาการไม่ดีขึ้นท่านรู้สึกเครียดเพราะทำให้เพื่อนเนี่ยเสียใจทำให้เพื่อนผิดหวังยิ่งรู้สึกว่าเพื่อนเนี่ยเสียใจเพื่อนผิดหวังที่ท่านเนี่ยแย่ลงท่านก็พยายามที่จะต่อสู้กับความเจ็บป่วยพยายามต่อสู้กับความตายไม่อยากให้เพื่อนเป็นทุกข์ไม่อยากให้เพื่อนผิดหวังแล้วพอมันไม่สำเร็จนะยิ่งเครียดยิ่งทุกข์ยิ่งรู้สึกผิดพอหลวงพ่อสุเมธูแบบนี้นะท่านเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกเลยตอนที่ฉันตายได้แล้วสบายใจแล้วนะพร้อมแล้วครูบาอาจารย์อนุญาตแล้วฉันไม่ต้องต่อสู้ขัดขืนกับโรคภัยไข้เจ็บอีกต่อไปมันความกังวลความวิตกความรู้สึกผิดมันหายไปเลยนะและเชื่อไหมบอกว่าดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายหายทุกวันนี้นี่ก็ยังอยู่เลยนะแต่ว่าท่านศึกไปตอนหลังก็ไปสอนธรรมะที่ประเทศแอฟริกาใต้คืออาการท่านแย่ลงเพราะท่านพยายามต่อสู้กับความตายไงไม่ใช่เพราะท่านกลัวตายแต่ท่านไม่อยากให้เพื่อนผิดหวังเพื่อนแต่ละคนก็มาพูดทำนองว่าสู้ๆนะสู้ๆนะไอ้คำพูดแบบนี้เนี่ยนะเราคงไม่รู้นะคนไข้เนี่ยเขาบางทีเขาไม่ได้แฮปปี้เลยนะเพราะเขาสึกว่ามันทำให้เขาต้องสู้สู้กับความเจ็บป่วยสู้กับความตายและเหนื่อยผู้หญิงที่เป็นมะเร็งที่ทำไมอ้างคำพูดของเธอมาสักครู่เนี่ยชื่อกันเนี่ยเธอบอกว่าเธอไม่ชอบมากเลยคำว่าสู้เพราะว่ามันทำให้เธอเหนื่อยเธอบอกเนี่ยการที่ต้องทำตัวให้เข้มแข็งเนี่ยนะเพื่อให้เพื่อนสบายใจเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยฉันอยากจะเป็นคนอ่อนแออยากจะเป็นตัวเองมั่งงั้นถ้าเราไปเขาอ่อนแอเนี่ยเขาสบายกว่าการที่เขาต้องทำตัวสู้ๆเพื่อให้เพื่อนเห็นเพื่อให้เพื่อนสบายใจนะแล้วอย่างพระรูปเนี่ยท่านกิติสาโรเนี่ยนะท่านรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเป็นทุกข์มากเลยที่ร่างกายแย่ลงเพราะทำให้เพื่อนผิดหวังยิ่งอยากจะทำให้เพื่อนไม่ผิดหวังยิ่งต้องพยายามสู้กับโรคสู้กับความตายกลายเป็นภาระแต่พอหมดภาระตรงนี้แล้วเพราะอาจารย์อนุญาตนะนั่นบอกไม่ต้องพยายามหายหรอกโอ้ไอ้คำว่าไม่ต้องพยายามหายหรอกนี่มัน
มันเป็นคำที่ประเสริฐมากเลยนะไม่พยายามหายแล้วนะพร้อมจะตายก็ตายโอ้ดีขึ้นเลยนะอันนี้อาตมาเชื่อว่าคงจะมีหลายกรณีที่เป็นแบบนี้นะแต่คงมีน้อยเพราะว่าอาจารย์ที่จะมาพูดแบบนี้นะกับคนไข้เนี่ยคงมีไม่มากต้องเป็นคนที่ฉลาดนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะพูดทำนองว่าให้กำลังใจให้สู้นะอาตมามาอ่านเรื่องราวในพระไตรปิฎกนะก็เพราะว่ามีเหตุการณ์คล้ายๆกันมีกรณีคล้ายๆกันแบบนี้นะเป็นเรื่องของสามีภรรยาที่พระเจ้าเนี่ยสรรเสริญมากนะนกูลบิดากับนกูลมารดาเป็นคู่รักในอุดมคตินะแต่มีจริงนะรักกันมากแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรเกื้อกูลทำให้กันและกันทั้งคู่นะพระเจ้าบอกว่าเนี่ยถ้าจะมีคู่นะก็มีแบบนกูลบิดากับนกูลมารดาแต่มีช่วงหนึ่งนกูลบิดานี่ป่วยหนักอาการก็แย่ลงไปเรื่อยนะเยียวยารักษาไงก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็นกูลบารดาภรรยานี่ก็สังเกตว่าสามีเนี่ยเครียดทุกข์ก็เลยพูดขึ้นมาว่าเนี่ยท่านอย่าห่วงนะว่าถ้าท่านตายไปฉันจะมีฉันจะเลี้ยงลูกดูแลบ้านเรือนไม่ได้คอยมั่นใจนะฉันรับปากว่าเนี่ยจะดูแลลูกแล้วก็ดูแลบ้านเรือนให้ได้ให้ดีท่านอย่าห่วงนะว่าถ้าท่านตายไปแล้วฉันจะไปมีชายใหม่ฉันรับปากว่าจะไม่มีชายใหม่ท่านอย่าห่วงนะว่าถ้าท่านตายไปเนี่ยฉันจะไม่อยากจะพบพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ฉันขอรับปากว่าเนี่ยจะยังปรารถนาจะพบพระพุทธองค์และพระสงฆ์อย่าห่วงนะว่าถ้าท่านไปท่านตายไปเนี่ยฉันจะนะไม่รักษาศีลขอให้มั่นใจว่าเนี่ยฉันจะรักษาศีลไปตลอดท่านจะห่วงนะว่าถ้าท่านตายไปเนี่ยฉันจะไม่มีความสงบใจไม่ใฝ่ในสมาธิภาวนาขอให้มั่นใจว่าเนี่ยฉันก็จะมีความสงบใจใฝ่ในสมาธิภาวนาท่านอย่าห่วงนะว่าฉันเนี่ยถ้าท่านตายไปฉันจะเครือบแคลงในพระธรรมวินัยฉันมั่นใจเลยนะว่าจะยังมีความศรัทธามั่นคงในพระธรรมวินัยพอพูดเช่นนี้นะนกุลบิดานี่ดีขึ้นเลยและสุดท้ายก็หายป่วยแสดงว่าอะไรแสดงว่าความทุกข์ของนกุลบิดาเนี่ยความทุกข์ก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเนี่ยมันเกิดที่ใจมันไม่ได้เกิดจากความเจ็บป่วยทางกายมันเป็นความห่วงภรรยาห่วงภรรยาก็เลยทำให้ไม่ยอมตายต่อสู้ขัดขืนกับความตายและการต่อสู้ขัดขืนความตายเนี่ยมันทำให้นกุลบิดาเนี่ยทุกข์มากขึ้นทีแรกก็ทุกข์ใจนะพอทุกข์ใจเสร็จก็ทำให้กายนี่ทุกข์ร่างกายก็ย่ำแย่ไม่สนองตอบต่อยาเลยนะแต่พอนกุลมารดาพูดแบบนี้เนี่ยนกุลบิดาสบายใจหมดห่วงแล้วพร้อมตายแล้วพอพร้อมตายเป็นไงมันก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความเครียดไม่มีความกังวลกลายเป็นว่าทำให้จิตใจดีขึ้นเพราะจิตใจดีขึ้นนะร่างกายก็ดีขึ้นไปด้วยนะอันนี้ก็คล้ายๆกับที่ท่านพ่อลีพูดนะคนที่จะพ้นตายเนี่ยต้องทำตัวเหมือนคนตายนะทำตัวเหมือนคนตายคือว่าพร้อมจะตายไม่อะไรในชีวิตแล้วนะปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางแม้กระทั่งสังขารร่างกายแต่พอปล่อยวางแล้วเนี่ยนะจิตกลับสงบเมื่อสงบแล้วเนี่ย
ร่างกายก็ดีขึ้นนะอาตมาพูดไปแล้วเมื่อ2 วันก่อนนะว่าถ้าใจเราเป็นกุศลนะไม่ว่ากุศลเพราะศรัทธาเพราะเมตตาหรือว่าเพราะสติเพราะสมาธิเนี่ยยิ่งปัญญาด้วยแล้วเนี่ยนะมันจะทำให้จิตใจดีขึ้นแล้วก็ช่วยเยียวยาบรรเทาความปวดได้หลายคนเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยรู้สึกย่ำแย่ลงเพราะว่าใจยอมรับไม่ได้ใจยอมรับความเจ็บป่วยไม่ได้ส่วนหนึ่งก็เพราะความกลัวตายด้วยพอกลัวตายเนี่ยมันก็ต่อสู้ขัดขืนกับความตายต่อสู้กับความเจ็บป่วยมันมีแต่ความรู้สึกอยากหายอยากหายอยากหายไอ้ความอยากหายเนี่ยนะมันมีโทษนะหลวงปู่ขาวเนี่ยอาตมาพูดไปแล้วนะวันก่อนหลวงปู่ขาวท่านเคยเตือนไว้แนะนำไว้ท่านบอกว่าอันความอยากหายจากทุกขเวทนาเนี่ยอย่าอยากหายถ้ายิ่งอยากหายเนี่ยนะมันจะเป็นการเพิ่มตัวสมุทัยซึ่งเป็นตัวผลิตความทุกข์ให้เพิ่มขึ้นท่านบอกถ้าจะอยากให้อยากเห็นความจริงของทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับกายและใจกรณีของท่านกิติสาโรที่ท่านอาการแย่ลงไปเรื่อยๆแย่ลงไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะท่านอยากหายไม่ได้อยากหายเพื่อตัวเองนะแต่อยากหายเพื่อให้เพื่อนสบายใจอย่ายิ่งอยากหายยิ่งทุกข์ยิ่งเครียดนะหรือถ้าว่าเพื่อนที่เขาเล่นน้ำในเกาะสมุยถ้าเขาอยากรอดนะเธอคงจะตายไปแล้วแต่ตอนนั้นพร้อมจะตายผู้หญิงที่ขี่รถบนทางด่วนขับรถบนทางด่วนเนี่ยถ้าตอนนั้นเนี่ยอยากรอดนะเธอคงจะเกรงด้วยความกลัวแล้วเธอคงจะตายเพราะคอหักหลังจากที่รถกระแทกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อถึงเวลาที่ภัยมันประชิดตัวเนี่ยอาตมาคิดว่าเราไม่มีอะไรที่ควรจะทำดีไปกว่าการยอมรับความตายพร้อมที่จะตายถ้าทำอย่างอื่นเนี่ยกลับแย่แต่ถ้าพร้อมตายเผลอๆกลับรอดนะแต่ก็มันก็เป็นไปได้นะแล้วก็เป็นไปได้มากด้วยว่าเมื่อถึงเวลาที่ภัยประชิดตัวจริงๆไม่ว่าจะภัยจากภายนอกหรืออันตรายจากภายในเช่นความเจ็บป่วยเนี่ยไม่ว่าทำยังไงเนี่ยมันก็ตายไม่ว่าทำใจยังไงก็ต้องตายเพียงแต่ว่าจะตายแบบทุกข์ทรมานหรือตายแบบสงบแต่เราจะตายแบบสงบได้ง่ายขึ้นเมื่อเราพร้อมหรือทำตนเหมือนคนตายในความหมายที่ลึกไปอีกขั้นหนึ่งนะคือไม่ใช่แค่ทำตัวนิ่งไม่ขยับขยื่นเหมือนคนตายหรือว่าทำใจยอมรับความตายที่จะมาถึงไม่อะไรในชีวิตปล่อยวางทุกอย่างแต่ความหมายที่ลึกก็คือว่าปล่อยวางตัวกูไม่ให้มีตัวกูเกิดขึ้นหรือว่าทำให้ตัวกูมันดับไปอย่างที่ท่านจะพุทธทาสท่านใช้คำว่าตายก่อนตายตายก่อนตายเนี่ยความหมายนี่ลึกกว่าที่เราได้ทำเมื่อวานนะเมื่อวานนี้เราซ้อมตายซ้อมตายก่อนที่จะตายจริงนั่นก็ตายก่อนตายแต่ตายก่อนตายที่ลึกที่สุดคือว่าให้ตัวฉันเนี่ยหรือตัวกูมันตายมันดับก่อนที่จะหมดลมที่จริงตัวกูมันไม่มีตั้งแต่แรกนะแต่ว่าเป็นเพราะเราไปปรุงแล้วก็ยึดมันขึ้นมาปรุงว่ามีตัวกูแล้วยึดว่ามันมีจริงตายก่อนตายคือวางนะ
วางตัวกูไม่ยึดมั่นว่ามีตัวกูเมื่อไม่ยึดมั่นว่ามีตัวกูนะอันนี้ก็มันก็พ้นตายหมายความว่ามันไม่มีเราตายมันมีแต่ความตายแต่ไม่มีผู้ตายนะถ้าเราทำให้ตัวกูมันดับไปเนี่ยหรือว่าไม่ยึดมั่นในตัวกูต่อไปเนี่ยไอ้ความรู้สึกว่าฉันกำลังจะตายหรือฉันใกล้จะตายเนี่ยมันก็ไม่มีถึงเวลาตายจริงๆนะมันก็มีแต่ความตายแต่ไม่มีผู้ตายไม่มีกูตายนะอันนี้ก็เรียกพ้นตายเหมือนกันนะคนที่จะพ้นตายเนี่ยต้องทำตัวเป็นคนตายความหมายที่สุดคือว่าให้ตัวกูมันตายให้ตัวกูมันดับหรือว่าวางความยึดมั่นในตัวกูเนี่ยถึงตอนนั้นแหละนะมันก็จะไม่มีความรู้สึกว่าฉันตายมันก็เป็นความพ้นตายแบบหนึ่งนะมันมีแต่ความตายแต่ไม่มีผู้ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีนะตายก่อนตายเรียนน้อยๆเนี่ยก็ทำความเข้าใจนะที่ท่านพ่อหลีพูดเอาไว้เนี่ยคนที่จะพ้นตายต้องทำตัวเหมือนคนตายฝึกปฏิบัติมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในเรื่องของการมีสตินะเพื่อให้ยอมรับอันตรายที่เกิดขึ้นได้โดยร่างกายไม่เคยเย็นขยับนะอย่างพ่อเฒ่าคนนั้นที่แกภาวนาพุทโธเพื่อที่แกจะได้ทำตัวเป็นคนตายจริงๆหรือว่าอีกหลายคนที่ตั้งสติเอาไว้คุมจิตไม่ให้ตื่นตระหนกเมื่อความตายมาประชิดตัวพร้อมรับความตายนะอย่างผู้หญิงคนที่ว่ายน้ำในเกาะสมุยสติสำคัญมากนะสติสำคัญจะช่วยทำให้การที่จะทำตัวเหมือนคนตายหรือทำใจให้นิ่งพร้อมตายเนี่ยนะมันเป็นไปได้และถึงแม้ว่าจะไม่พ้นจากอันตรายนะแต่อย่างน้อยใจก็สงบก็ฝากเอาไว้นะสำหรับพวกเราซึ่งขณะที่กำลังเจ็บป่วยหรือต่อไปก็จะต้องเจอความเจ็บป่วยหรืออาจจะเจออันตรายจากภายนอกนะคนนี้ก็จะมีเวลาเหลือก็จะตอบคำถามคนที่หยุดหายใจไปแล้วหมอปั๊มหัวใจขึ้นมาแต่สมองตายไปแล้วถือว่าจิตสุดท้ายคือระยะไหนแล้วเราจะช่วยนำจิตสุดท้ายเขาได้อย่างไรเช่นเดียวกับคนที่โคม่าเราจะช่วยเขาได้อย่างไรเมื่อปั๊มหัวใจขึ้นมาสมองตายเนี่ยก็เรียกเป็นผักเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายังไม่มีไม่ได้หมายความว่าไม่มีจิตใจอาตมาเชื่อว่าการรับรู้เขายังมีอยู่ได้ยกตัวอย่างไปหลายกรณีนะว่าคนที่เป็นผักแล้วตอนหลังฟื้นขึ้นมาได้นะเขาสามารถที่จะบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาตอนที่เขาเป็นผักเขาได้ยินหมอพูดอะไรเขาได้ยินแม่พูดอะไรนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็แสดงว่าจิตเขายังไม่ออกจากร่างหรือจิตเขายังไม่ดับเพราะนั่นจิตสุดท้ายเนี่ยคือระยะไหนตอบไม่ได้เพราะตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ตายนะหรือเพราะถ้าสมองที่ตายเนี่ยไม่ใช่ก้านสมองเนี่ยก็ยังมีการหายใจได้อยู่นะสมองตายที่เกิดจากเส้นเลือดในสมองแตกหรือว่าเกิดการกระทบกระเทือนมากพวกนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาได้แต่ว่าสมองที่เกิดจากเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยอันนี้อาจจะฟื้นได้ยากกว่าที่เกิดจากอุบัติเหตุ
นะแต่ว่าเขายังไม่ตายก็ยังรับรู้ได้ต่อเมื่อเขาหมดลมนะหมดลมหัวใจหยุดเต้นนะแล้วก็ก้านสมองตายเนี่ยอันนี้ถึงเรียกว่ากระบวนการแตกดับทางจิตก็จะเริ่มขึ้นทางที่เบรก็บอกว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยจิตจะดับในครึ่งชั่วโมงหลังจากที่ร่างกายตายแต่คนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะประมาณอาจจะเป็นวันอาจจะหลายชั่วโมงอาจจะเป็นวันนะกว่าจะจิตจะดับกว่าจุดจิตจะดับหรือว่ากว่าการตายอย่างสมบูรณ์นะจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นขณะที่เขายังเป็นผักเนี่ยเราก็ยังไม่เป็นต้องนำจิตสุดท้ายให้เขาเพียงแต่เราพูดให้เขาใจสงบให้เขารู้จักปล่อยวางให้เขายอมรับสภาพที่เกิดขึ้นให้ได้ให้นึกถึงบุญกุศลนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้แต่เมื่อเขากำลังจะตายจริงๆเนี่ยหมายถึงตายทางร่างกายเขากำลังจะตายหัวใจกำลังหยุดเต้นนะไม่ว่าจะเป็นผักคนที่เป็นผักที่กำลังจะตายหรือว่าคนที่โคม่าวิธีที่อาตมาแนะนำเมื่อวานเนี่ยใช้ได้นึกถึงพระละทุกสิ่งน้อมใจให้เขาระลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลแล้วก็ช่วยทำให้เขาปล่อยวางปลดเปลื้องสิ่งขังขาดใจนะซึ่งสรุปง่ายๆเป็นสองข้อนึกถึงพระละทุกสิ่งใช้ได้นะตัวอย่างที่อาตมาเล่าเมื่อวานเนี่ยก็เป็นหลายตัวอย่างก็เป็นคนที่เขาไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวแล้วนะโคม่าด้วยซ้ำก็มีตราบใดที่ยังมีลมหายใจเนี่ยนะไม่ว่าจะรู้ตัวไม่รู้ตัวเนี่ยที่อาตมาแนะนำเมื่อวานเนี่ยใช้ได้โยมมีเรื่องกังวลใจอยู่ที่บ้านถือศีล5ประจำแต่มีอยู่ข้อหนึ่งเราฉีดยากันยุงฆ่ายุงฆ่ามดและแมลงสาบจะบาปมากไหมคะแต่ก็จะสวดมนต์แผ่เมตตาทุกคืนถามว่าบาปมากไหมไม่บาปมากแต่ก็บาปนะแต่ไม่บาปมากฉีดยากันยุงเนี่ยนะยากันยุงอาจจะแค่ไล่ไม่ได้กำจัดไม่ได้ฆ่าแต่ถ้าฆ่ายุงฆ่ามดเห็นเนี่ยนะอันนี้ก็บาปนะแต่ว่าบาปน้อยกว่าฆ่าสัตว์ใหญ่ถ้าเลี้ยงได้ก็ดีนะยอมทนหน่อยให้เขากัดบ้างแมลงสาบนี่เขาก็จริงๆถ้าเราดูแลบ้านดีๆนะมันก็จะน้อยลงจะมีบ้างก็ไม่เป็นไรก็อยู่ด้วยกันได้นะแต่ก็ดีแล้วที่สวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาทุกคืนถามว่าฆ่าตัวตายไม่เป็นอนันตริยกรรมเข้าใจแต่ก็เป็นบาปหนักประการหนึ่งใช่หรือไม่หนักขนาดไหนครับอาตมาคิดว่าแม้จะเป็นบาปนะหรือเป็นอกุศลนะแต่บาปน้อยกว่าฆ่าคนอื่นบาปน้อยกว่าการผิดศีลข้อที่หนึ่งฆ่าคนอื่นเนี่ยนะบาปหนักกว่าเรื่องฆ่าตัวตายเนี่ยนะมันจะว่าไปมันก็เป็นเรื่องที่ทางพุทธศาสนาเนี่ยโดยพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ประณามในทุกกรณีนะมีพระอรหันต์หลายท่านเนี่ยท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หลังจากลงมือฆ่าตัวตายพระโคติกะก็รูปหนึ่งพระฉันนะก็รูปหนึ่งพระวักกลิด้วยนะท่านเหล่านี้เป็นพระอรหันต์หลังจากลงมือฆ่าตัวตายแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นเพราะฆ่าตัวตายจึงบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะอย่าไปเข้าใจงั้นคือท่านตอนที่ท่านฆ่าตัวตายเนี่ยท่านหลงท่านเผลอแต่ว่าทำพอลงมือไปแล้วท่านได้สติแล้วก็พิจารณาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับร่างกายของท่านนะมีความเจ็บความปวดท่านก็พิจารณาจนกระทั่งเห็นแจ่มแจ้งในพระไตรลักษ
จิตก็หลุดพ้นเพราะโคติกาเนี่ยท่านต้องการตายในขณะที่ยังมีกำลังฌานเพื่อจะได้ไปสงบท่านเข้าฌานมา7ครั้งแล้วฌานก็เสื่อมทุกครั้งท่านคงมีความเจ็บป่วยด้วยแล้วท่านก็คิดว่าขอตายในขณะที่ยังมีกำลังของฌานอยู่พอนั่งฌานเสร็จสงบพอออกจากฌานนิดหน่อยท่านก็เอามีดปาดเลยแต่ว่าท่านได้สตินะในพระไตรปิฎกบอกว่าเนี่ยท่านเอาเวทนาเป็นอารมณ์ก็คือใช้สติปัฏฐานดูเวทนาก็เกิดปัญญาขึ้นมาแจ่มแจ้งในพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าสังขารไม่น่ายึดถือจิตก็หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์เลยเป็นพระอรหันต์สิ้นกิเลสขณะที่สิ้นลมพระฉันนาก็เช่นเดียวกันนะป่วยแล้วท่านก็เข้าใจนะรู้ว่าขันธ์ห้าเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพระสารีบุตรมาท้วงมาขอร้องท่านก็ยังอยากที่จะฆ่าตัวตายสุดท้ายท่านฆ่าตัวตายจริงๆแต่ว่าพุทธเจ้าตรัสว่าการตายของพระฉันนาเนี่ยไม่น่าตำหนิพุทธเจ้าตรัสว่าคนบางคนเนี่ยละทิ้งกายเก่าไปยึดกายใหม่การกระทำเช่นนั้นน่าตำหนิแต่พระฉันนะเนี่ยเมื่อละทิ้งกายเก่าแล้วไม่ยึดกายใหม่การใช้สัตตราทำร้ายตัวเองของฉันนะเนี่ยไม่น่าตำหนิพระฉันนะเป็นพระอรหันต์นะก็คงจะคล้ายๆกับพระโคติกะหรือพระวักกลินะเพราะนั้นเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้ประณามการฆ่าตัวตายในทุกกรณีอย่างน้อยเนี่ยพระพุทธเจ้านะแต่ว่าพอเราสอนกันมาระยะหลังเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าการฆ่าตัวตายเป็นบาปหนักใครทำแล้วต้องตกนรก500ชาติซึ่งมันไม่จริงนะที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็มีแต่เสียงนะอย่าทำเลยนะไม่น่าทำแม้จะป่วยหนักยังไงนะก็ขออยู่ความเจ็บป่วยใช้ความเจ็บป่วยนั้นและความเจ็บปวดให้เป็นประโยชน์ก็จะบรรลุธรรมขั้นสูงได้อยากทราบว่าถ้าเราเคย ขับรถทับหมาของที่บ้านตายโดยไม่ได้ตั้งใจคือเป็นอุบัติเหตุจะบาปไหมคะแล้วเราจะโดนรถทับเหมือนกับที่เราเคยทับหมาไหมมีวิธีแก้ไขหนักให้เป็นเบาหรือเปล่าคือบาปเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยมันเกิดจากเจตนาถ้าเจตนาจะฆ่าเขาเนี่ยบาปเจตนาจะทับเขาเนี่ยบาปแต่ถ้าไม่ตั้งใจไม่เจตนาก็ไม่บาปนะแต่ถ้าวางใจไม่ถูกนะจิตก็จะเป็นอกุศลเพราะจะหวนคิดถึงเหตุการณ์นั้นด้วยความรู้สึกที่แย่โบยตีซ้ำเติมตัวเองนะจิตเป็นอกุศลเพราะการวางใจไม่ถูกนะความเสียใจเนี่ยนะถ้าเราใช้ให้ดีมีประโยชน์ช่วยทำให้เราเนี่ยระมัดระวังนะแต่ว่าถ้าเรารู้สึกผิดแล้วไม่รู้จักจัดการกับมันปล่อยให้มันรบกวนจิตใจเนี่ยมันก็ทำให้เราย่ำแย่จิตเป็นอกุศลไม่ต้องห่วงนะว่าจะโดนรถทับเหมือนกับที่เคยทับหมาเนี่ยเพราะเราไม่ตั้งใจวิธีแก้ไขหนักให้เป็นเบาคือนะประการแรกปลดเปลื้องความรู้สึกผิดนั้นซะอย่าไปกดข่มมันมันเกิดขึ้นก็รับรู้มันยอมรับมันยอมรับว่าเราเคยทำผิดทำพลาดถ้าเรากดข่มมันมันก็ยิ่งรบกวนรังควานใจสองเอาสิ่งที่ทำมาเป็นบทเรียนว่าต่อไปเวลาเราจะขับรถก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็สามเราก็ทำบุญอุทิศไปให้เขานะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ขอโทษเขาเชิญเขามาขอโทษนะอย่างที่อาตมาแนะนำเมื่อวานทำกับสัตว์ก็ได้นะไม่ใช่แค่ทำกับคนในกรณีคนเป็นอัลไซเมอร์จิตสุดท้ายจะเป็นอย่างไร
จิตสุดท้ายเนี่ยส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับกรรมหรือการกระทำที่เขาสะสมมาในอดีตแล้วก็เป็นคนที่ทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลมาตลอดนะมีโอกาสที่จิตสุดท้ายจะเป็นกุศลขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามีผู้นำทางผู้บอกทางหรือว่ามีสิ่งแวดล้อมที่ดีที่ช่วยทำให้เขาน้อมระลึกถึงกุศลน้อมระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เนี่ยจิตสุดท้ายเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นกุศลได้มากคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจิตของเขามีหลายระดับหลายชั้นนะระดับที่เป็นการรับรู้เหตุผลความจำได้หมายรู้เนี่ยมันแย่ไปแล้วแต่จิตในระดับที่รับรู้อารมณ์ความรู้สึกจากสิ่งรอบข้างจากคนรอบตัวเนี่ยนะยังมีอยู่ฟังเพลงเขาก็อาจจะนิ่งได้นะเห็นหมาเห็นแมวก็อาจจะรู้สึกสงบนะอยู่ใกล้มันได้พอใจที่ได้อยู่ใกล้สัตว์เหล่านั้นก็ได้นะและที่จริงเนี่ยจิตของเขาในบางระดับยังไม่ต่างจากคนปกติมีคุณยายนี่ก็เป็นอัลไซเมอร์นะแล้วก็ช่วงแรกๆตอนระยะแรกตอนที่แกป่วยหนักเนี่ยก็มีการใส่ท่อนะแต่ตอนหลังเนี่ยนะพอหลานบอกว่าเนี่ยจะถอดท่อไหมแกก็พยักหน้าทั้งที่อัลไซเมอร์หนักแล้วนะแล้วก็กลับมาอยู่บ้านวันหนึ่งเนี่ยนะหลานเข้าวันหนึ่งเนี่ยหลานฝันว่ายายเนี่ยมาลาบอกว่าฉันจะไปแล้วนะแล้ววันรุ่งขึ้นยายก็ไปจริงๆอันนี้จะเป็นความบังเอิญหรือเปล่ามีคุณยายคนนึงเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็ลูกสาวก็ดูแลลูกสาวมีเพื่อนวันหนึ่งเพื่อนมาบอกลูกสาวว่าแม่เธอมาเข้าฝันฉันนะบอกว่าจะอยู่อีกหนึ่งเดือนแล้วก็จะไปแล้วบอกว่าพอครบเดือนก็ไปจริงๆนะนั่นมันเหมือนกับว่าจิตปกติของเขาเนี่ยนะมันเลือนหายไปแล้วแต่ว่าระดับจิตที่มันยังเป็นจิตที่ลึกลงไปไม่ต่างจากคนทั่วไปเข้าฝันได้นะไปเข้าฝันคนนั้นคนนี้บอกว่าเนี่ยฉันจะไปแล้วนะอันนี้เนี่ยถ้าที่เขาเล่านี่เป็นจริงนะก็แปลว่าเนี่ยคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเขายังมีความสามารถในการรับรู้ได้ในระดับหนึ่งนะอาตมาคิดว่าก็เหมือนคนที่จมน้ำนะแล้วก็บางช่วงบางขณะก็ทะลึ่งพวดขึ้นมาหายใจอยู่เหนือน้ำสักพักก็จมลงไปใหม่คือหมายความว่าคนที่อัลไซเมอร์เนี่ยจะรู้ตัวได้เป็นครั้งเป็นคราวแต่ส่วนใหญ่คือไม่รู้ตัวไม่รู้เรื่องรู้ตัวแต่จิตระดับลึกเนี่ยนะคงไม่ต่างจากพวกเราเนี่ยแล้วก็คือยังพอจะรับรู้อะไรได้อยากถามเรื่องการกรวดน้ำให้กับผู้ที่ตายไปแล้วหลังจากทำบุญมีคนแนะนำว่าไม่ควรกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรและไม่ควรนึกถึงควรใช้คำว่าขอกรวดน้ำให้สรรพสัตว์ทุกรูปทุกนามเป็นคำกว้างๆซึ่งเขาก็จะได้รับอยู่แล้วจึงอยากถามว่าการกรวดน้ำหลังทำบุญเราสามารถนึกถึงและระบุให้เจ้ากรรมนายเวรได้ไหมหรือไม่ควรนึกถึงแต่ให้กรวดแบบกว้างๆไปอาตมาว่าทำได้นะทำได้เรากรวดน้ำเนี่ยถ้าเราระบุแจกแจงมันก็ดีนะบ่อยกรวดน้ำตอนเย็นนะหลังทำวัดเย็นเนี่ยนะของสวนโมกเนี่ยนะโอ้แจกแจงเยอะเลยนะแจกแจงตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์นะ
พญายมราชนะเทวดาทั้งหลายสัตว์แม้กระทั่งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยก็แผ่ไปหมดมันก็อาตมาว่าดีนะถ้าเราพยายามทำดีกับผู้อื่นแต่เขาไม่ดีด้วยเราควรวางตัวอย่างไรทำดีกับเขาต่อไปหรือไม่ควรไปยุ่งกับเขาหรือทำดีกับเขาตามโอกาสอำนวยไม่ต้องพยายามมากอาตมาว่าควรทำดีต่อไปนะเราทำดีเนี่ยเราไม่ได้ทำดีกับคนที่เขาดีกับเราพุทธศาสนาสอนว่ากับคนที่เขาไม่รู้สึกดีกับเราเราก็ทำดีด้วยพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยจงเอาชนะความชั่วด้วยความดีเอาชนะความตนหนีด้วยการให้เอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธก็สำคัญคือรักษาใจของเรานะอย่าไปทุกข์นะทำความดีอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะดีตอบทำความดีกับใครอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะสำนึกบุญคุณของเราเราทำดีเพราะเราเห็นว่าความดีเป็นสิ่งที่ควรทำเราทำดีเพราะเราคิดว่าการเป็นคนดีเนี่ยเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเหตุผลในการทำความดีคือเราปรารถนาจะเป็นใครถ้าเราปรารถนาจะเป็นชาวพุทธที่ดีปรารถนาเป็นคนดีแล้วก็ควรจะทำดีไม่ว่ากับใครก็ตามตอนนี้เนี่ยจะพยายามมากหรือน้อยขึ้นอยู่ว่าเขาเป็นใครนะถ้าเป็นเขาเป็นคนที่เรารักนะเราก็พยายามมากหน่อยแต่ถ้าเขาเป็นคนที่ไกลเราก็ทำดีตามโอกาสนะแต่ถ้าหากรู้สึกว่ายังทำใจไม่ได้ก็วางระยะห่างไปสักพักก่อนก็ได้ทำไมเราต้องถวายอาหารพระพุทธนะอันนี้มันก็เป็นความเชื่อเป็นธรรมเนียมก็เหมือนกับที่เราถวายดอกไม้ให้กับพระพุทธนะคือคนไทยหรือชาวพุทธสมัยก่อนเนี่ยอะไรที่ดีก็อยากจะถวายเป็นเครื่องแสดงความเคารพสักการะดอกไม้เป็นของสวยของงามนะเราก็อยากจะถวายและมีอาหารก็อยากจะถวายนะเป็นการแสดงความเคารพความแสดงความศรัทธาความนับถือนะแต่อย่าไปคิดว่าพระองค์จะมาฉันดอกอาหารของเราเหมือนกับยิ่งเกี่ยวพระองค์จะมาชื่นชมดอกไม้ที่เรามาถวายมันไม่เกี่ยวนะมันเป็นเรื่องของศรัทธาแต่จะไม่ทำก็ได้นะแต่ก็เช่นเดียวกันเนี่ยทำไมเราถวายดอกไม้นะพระพุทธรูปล่ะนะเขาก็เลยคิดว่าถวายอาหารก็ควรจะทำด้วยเหมือนกันนะแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่เสียหายนะมันอยู่ที่ศรัทธาเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะคำถามยังมีอยู่อีกเยอะแล้วเดี๋ยวค่อยทยอยถามค่อยๆทยอยตอบท่านผู้ชมทางบ้านและโยคีกราบขอบพระคุณพระอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบค่ะขณะนี้เป็นเวลารับประทานอาหารเช้าด้วยสติแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในเวลา 9:30 น.ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การฝึกทองเรนโดยพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลซึ่งจึงขอเชิญชวนผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะให้กลับมารับชมได้ในเวลา 9:30 น.ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะเราจะกราบบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนะคะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ
สงบสติอารมณ์อย่าปล่อยให้ใจต้องจมแล้วลองดูว่าที่เคยที่พลาดกับอคติในใจต้องยอมรับความจริงข้อดีในทุกสิ่ง